ลูกครับดูแลคุณแม่ดีๆนะเดี๋ยวคุณพ่อไปทำงานหาเงินมาซื้อของเล่นให้นะคุณพ่อจะรีบกลับมานะครับไว้เจอกันนะครับลาแม่ด้วยรีบไปเถอะค่ะไม่มีอะไรกลับมาหรอคะอย่ามาทำเป็นกลัวฉันฉันแก่จนผมจะงอกหมดทั้งหัวอยู่แล้วฉันดูออกว่าถ้ามันมีความรับผิดชอบชั่วดีเกรงใจผู้ใหญ่มันก็จะไม่ปล่อยให้ท้องและจับผู้ชายแบบนี้หรอกคุณพ่อนี่เธอหลอกฉันเหรอมาหลอกอะไรคุณแม่คะมาแค่จะบอกว่าคุณพ่อเขาไม่แคร์ค่ะว่ามาจะท้องเพราะอะไรไม่ว่าคุณแม่จะพูดอะไรมาขอแค่คุณพ่อรักและเอ็นดูมาแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพราะเท่าที่มาดูบ้านนี้คุณพ่อใหญ่สุดคุณพ่อคุณแม่มองอะไรอะคะมาแค่จะบอกว่าคุณพ่อไม่ได้มาคุณแม่ไม่ต้องกลัวค่ะนี่เธออย่าคิดนะว่าเธอสำคัญมากทั้งพุกแล้วก็คุณพร้อมปกป้องเธอไม่ใช่หรอกเขาสองคนน่ะต้องการแค่เด็กในท้องของเธอเท่านั้นคุณแม่พูดเหมือนมีประสบการณ์ตรงเลยนะคะตอนที่พี่พิกคลอดกี่เดือนนะคะ9เดือนหรือเปล่าหรือพวกคลอดแบบลูกหมาลูกแมวเอ้ยนี่เธอกล้าพูดกับฉันแบบนี้เฉลอคุณแม่จะโกรธมาไม่ได้นะคะเพราะคนที่เดินเข้ามาหาเรื่องเนี่ยไม่ใช่มาแต่เป็นคุณแม่มารู้มาเข้าใจค่ะว่าคุณแม่น่ะห่วงคุณพุกแต่อย่าลืมสิคะว่าลูกอ่ะมันเลี้ยงได้แต่ตัวเขาไม่มีวันที่จะอยู่กับคุณแม่ไปทั้งชีวิตวันหนึ่งเขาก็ต้องมีเมียถ้าคุณแม่ไม่ชอบมาก็แค่อย่ามายุ่งกับมาเพราะที่มาท้องเนี่ยมาก็ท้องกับลูกชายของคุณแม่มาไม่ได้ท้องกับคุณแม่นะคะโถเอ้ยยายพี่มาในที่สุดเธอก็ได้แสดงตัวจริงของเธอออกมาโดยทำเป็นสร้างภาพเป็นนางเอกผู้แสนดีจิตใจงดงามจิตใจดีมีการศึกษาแล้วในที่สุดปากเธอนี่แหละมันก็ไม่พ้นกำเพื่อนของลูกสาวแม่ค้าแล้วลูกสาวแม่ค้ามันไม่ใช่คนพวกผู้ดีหรอคะมันก็คนเหมือนกันนั่นแหละแต่คุณค่าน่ะมันต่างกันเธอลองถามตัวเองดูสิว่าที่เธอกระเสือกกระสนเข้ามาเป็นนางเอกแล้วก็มาแต่งงานกับไฮโซเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรฉันนี่อยากจะให้หลานฉันเกิดมาเร็วๆจังเลยคนทั้งประเทศเขาจะได้ตื่นจากความโง่ที่เห็นว่านางเอกคนนี้เป็นนางฟ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแรกขนาดไหนฮะแรกแรกจริงๆแรกเรียกพี่ขำฉันเดินทางสุดหนทางเพื่อมาพบแค่ความว่างเปล่า